สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะ จะเจอกับใปเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้นะคะไปเตยก็มาทำพิกอากาศนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกสนุกมาแต่เช้าเลยนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะปาฏิหาร และความสุขเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะปาฏิหารและความสุขเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้เรามาเลือกกองไพ่กันเลยนะคะให้เพื่อนๆเลือกจากรูปก,ก็ได้ค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่าดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะเพื่อนๆก็เลือกมาเลยนะคะใครสนใจจ้ ลงทะเบียนเรียนนะคะออนไลน์อ่านไพ่ทำนายดวง1999นะคะลงทะเบียนเรียนได้นะคะส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจตะกุดสนใจน้องแหวนนะคะก็สามารถทักสอบถามได้เช่นกันนะคะน้องแหวนนะคะก็จะเป็นอเมทิสต์นะคะแล้วก็มีไม้ทองนะคะมีตะกุดหน้าเกี้ยว มีบวงบาทนะคะแล้วก็มีหลายๆรุ่นเลยนะคะพระพิคเนตแม่ลักษมีแม่อุมานะคะใครสนใจก็สอบถามสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะอ่าเลือกกองเลยนะคะอันนี้อเมทิสนะคะที่ไปเตยใส่ยอยู่รุ่นนี้เป็นอเมทิสแล้วก็รุ่นนี้เป็นไหมทองนะคะ ทรงแป,แปลกนิดนึงแต่ว่าสวยนะคะอันนี้เป็นหน้าเกี้ยวเนียวซับเนียวใจค่ะหน้าเกี้ยวมีไทเกอร์อไหมทองมีฮาไลท์นะคะหยกขาวสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นไหมทองล้วนนะคะ เผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยไหมทองล้วนรุ่นนี้เป็นหน้าเกี้ยวนะคะแล้วก็มีอเมทิสค่ะแล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นพพิกเนตนะคะ ส่วนรุ่นนี้เป็นพระศิวลีค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะสวัสดีเช่ากล้องหนึ่งนะคะกล้องหนึ่งเป็นรูปดอกบัวหัวข้อที่เรามาในวันนี้ก็คือปาฏิหาริย์และความสุขเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ ใบเตยขอบคุณพี่ๆที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์นะคะอา่าหรือแม้แต่อา่าตั้งกิ้วนะคะมันจะมีปุ่มตั้งกิ้วปุ่มขอบคุณนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนและซัพพอร์ตทุกๆช่องทางเออนะแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆแชร์นะคะขอบคุณอย่างซาบซึง้งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าปฏิหาริย์และความสุขเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้เป็นรูปดอกบัวแบบนี้นะคะไปดูกันเลย เราจะใช้ไพ่สำหรับไหนดีเช็คพลังงานของเราเราจะดูชุดนี้เช็คพลังงานของเราก่อนนะคะขอสำหรับไพ่ส,สวยๆนี่มาดูกันนิดนะึง ใบแรกนะคะเป็น The View of Fortune ใบต่อมาเป็น Justice นะคะว้าวเดี๋ยวสั้นลดนะลดนะ คือไพ่ค่อนไปทางบวกหมดเลยนะคะบางท่านเนี่ยอยู่ในราศีตุลน,นะคะช่วงนี้เรามีความมั่นใจในตัวเองในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็มีพลังงานบวกๆเยอะมากเลยนะคะมีพลังงานบวกๆเยอะมากมีพลังงานดีๆเยอะมากเลยนะคะมีพลังมี power มีอำนาจในตัวเองแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเองกำลัง แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนะคะแบ่งปันความรู้แบ่งปันด้วยการบริจาคทำบุญนะคะเป็นช่วงที่เรามีความสุขอะนะคะเป็นช่วงที่เรามีความสุขเป็นช่วงที่เรากล้าออกไปใช้ชีวิตกล้าผจญภัยเป็นช่วงที่ถามว่าเครียดไหมมันก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะอุปสรรคปัญหาอ,อ๋อแต่ไปเตยมองว่าภาพรวมไพ่สิบใบเนี่ย ใบเตยให้คะแนนคุณประมาณ90%คือค่อนไปในทางที่ดีมากๆเลยนะคะก็มีความมั่นใจในตัวเองมีสิ่งที่เรากล้าไปเผชิญกล้าออกไปสู้กับความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงได้นะคะ ไพ่ขึ้นมาทั้งจัดเมนทั้ง The Sun, Lucy, เดอะสันดูสีไพ่เบเจอขึ้นมาตั้งหลายใบไปไดยมองว่าตัวคุณแองช่วงนี้มีความหนักแน่นมีความมั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะคะค่อนไปทางดีหมดเลยอะ่ะนะมีเขาเรียกอะไรมีความมีการวางแผนว่าชีวิตจะไปมีทิศทางไหนจะไปยังไงจะไปแบบไหนคือเรามีสติในการใช้ชีวิตมากๆต้องว่าอย่างนี้เลยนะคะ คุณเองเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งแหละทำอะไรอาจจะมีเป้าหมายมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เวลาที่คุณจะตัดสินอะไรทำอะไรทุกอย่างจะต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมนะคะเป็นไปด้วยความยุติธรรมเป็นไปด้วยความถูกต้องเพราะฉะนั้นไปไดยมองว่าตัวคุณเองในช่วงนี้นะคะก็ค่อนข้างดีเลยนะคะ เป็นคนตรงนะคะตัดสินทุกอย่างด้วยความยุติธรรมได้รับอะไรก็จะตอบแทนอย่างเท่าเทียมมีเหตุมีผลนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นนายการเป็นผู้พิผู้พิพากษาหรือ,อทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายระเบียบพัสดุธุรการนะคะเออนะคะประมาณนี้คือเวลาที่คุณจะทำอะไรเนี่ยคุณจะมีเป้าหมายในชีวิตคุณมีการวางแผนนะคะแล้วก็ คุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเหตุผลไม่ลำเอียงนะคะแก้ปัญหาต่างๆได้เก่งแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลมากแล้วก็เป็นคนสุขุมนุ่มลึกนะคะคิดอะไรถี่ถ้วนรอบคอบแล้วก็มีแผนไม่วู่วามรักความยุติธรรมแล้วก็ไม่ค่อยใช้อารมณ์และแสดงอารมณ์ให้คนอื่นเห็นมากนะคะบางทีอาจจะดูเหมือนเราดูแข็งแข็งดูไม่เข้าถึงจิตใจของผู้คน นะคะประมาณนี้แต่กลางๆแล้วก็คือในเรื่องการเงินในเรื่องการเรียนในเรื่องของการงานเรามีสมดุลอยู่แล้วนะคะบางคนทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคลก็ได้นะคะคือไปเลยมองว่ามันเป็นช่วงที่ดีอะ่ะคุณมีพลังงานดีๆคุณมีความมั่นใจในตัวในตัวเองในระดับหนึ่งเลยละแล้วก็เป็นช่วงที่เราเองก็ สดใสนะช่วงเนี้ยนะคะสดใสมีความหวังอ่อชีวิตสดใสราบรื่นนะคะแล้วก็มีมีความมั่นใจอะ่ะอืมมีความหวังมีความสดใสมันเป็นเหมือนแสงพระอาทิตย์ที่มาหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณหล่อเลี้ยงพืชพันธ์ัญญาหารให้เติบโตสวยงามมีความ กระตือรือร้นนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เริ่มต้นทำเนี่ยมันเริ่มดำเนินไปในทางที่ดีขึ้นเพราะแสงของพระอาทิตย์ส่องไปยังพื้นที่ที่มืดมิดก็ทำให้เราเห็นอะไรชัดเจนยิ่งขึ้นอาจจะมีการ,ปรเปิดเผยการได้สะสางการจบลงในเรื่องของความไม่ชัดเจนบางท่านก็ความลับ เหมือนความลับบางอย่างถูกเปิดเผยออกมาปัญหาที่จบลงไปเรื่องที่กังวลใจก็ได้รับการคลี่คลายการเงินกันทองถึงจะมีเรื่องเครียดแต่ช่วงนี้เราก็กล้าใช้ชีวิตกล้ารับผิดชอบสิ่งที่ควรรับผิดชอบกล้าออกไปผจญกับความเป็นจริงก็ได้เนาะนะคะกล้าออกไปผจญกับความเป็นจริงก็ได้จะเป็นในลักษณะนั้นนะคะคือ มันตีความหมายได้เยอะเลยมันมีเรื่องของการพิพากษาการตัดสินการดำเนินชีวิตตามทิศทางที่ควรจะเป็นตามทิศทางที่ควรจะไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำความดีมาตลอดชีวิตแล้วผลตอบแทนมันมันรออยู่ข้างหน้านะคะมันรออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเตยมองว่าเนี่ยเนี่ยเหล่าเทวทูตนะคะ กำลังส่งสารบางอย่างให้คุณแล้วว่าแบบเออสิ่งที่เราทำอ่ะมันกําลังจะได้รับผลตอบแทนดีๆตามมานะคะก็เห็นธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำน้องมีนน้ำเนี่ยชาน้ำมีนกรกฎพิจิกตุลเอ่อแล้วก็มีธาตุดินธาตุลมมาด้วยเป็นช่วงที่คุณอาจจะแบบออกไปใช้ชีวิตลองเสี่ยงลองทําดูลองดูกอ่อนอ่าได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ คือไพ่ดีอ่ะไพ่ดีมากเลยแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่เป็นการอุตะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเกิดขึ้นแล้วแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีโชคชะตากําลังหมุนมาอยู่ในจุดที่เรากําลังจะได้รับอะไรดีๆตอบแทนแล้วแหละทีนี้เราไปดูปฏิหารและความสุขที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันเลย นี่ใช้บ่อยนะคะแล้วก็หยิบมาใช้อีกครั้งเปิดทีไรก็หอมกลุ่น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  กันนนิดึงปาฏิหารและความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรไปดูกันไพ่ขึ้นมาเป็น The High Printed นะคะ ดาบเอ้ยสิบไม้สิบดาบที่ไหนล่ะสิ่งที่กำลังทุ่มเททุ่มทุนสร้างอยู่กำลังจะสำเร็จแล้วก็ลงตัวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณเป็นสายบุญด้วยนะคะแล้วก็ชอบทำบุญชอบอธิษฐานขอพรก็ได้นะ คือเวลาที่เราสวดมนต์ก็จะมีการอธิษฐานการขอพรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าสิ่งที่เราขอไปภาวนาขอไปเนี่ยกำลังจะได้รับผลตอบแทนกำลังจะได้รับสิ่งดีๆแล้วนะคะเอ๊ยยังไงมือไปแตะตลอดเลยอะนะ อืมเด <The World. S 1> อะเว้ไพ่ดีนะเนี่ยวันนี้กองหนึ่งไพ่เมเจอร์มาเยอะมากเลยอะ่ะอืมเนี่ยเดอะเม i ิเชีอัศวินถือเหรียญอัศวินดาบดีไหมไปเตยว่าดีนะนี่ไพ่เก้าถ้วยก็มานะคะเก้าถ้วยมาสองรอบนะ โอเคใบเรยมองว่าปาฏิหาริย์และความสุขที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้เลยนะคะเร็วๆนี้เรื่องอะไรเรื่องอะไรเดี๋ยวลองมาดูกันคือไพ่มันขึ้นมาเนี่ยมันมันค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีตัวคุณเองเนี่ยมีพรสวรรค์แล้วก็เหมือนเหมือนเราเกิดมาพร้อมปัญญาที่ฉันฉลาดเรียนรู้อะไรก็เข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ร,ร,ร,รวดเร็วเนาะแล้วก็ มีความตระหนักรู้ทักษะที่มันหลากหลายเหมือนพี่เป็ดอะเป็นเป็นทุกอย่างเลยเก่งทุกอย่างแล้วทำได้ดีด้วยนะคะมีการพัฒนาจิตวิญญาณมีเซนต์มีสัญชาตญาณแล้วก็มีความมุ่งมั่นอแรงกลา้าเพราะฉะนั้นไม่ได้มองว่าคุณน่ะทำงานได้มากกว่าสองงานในเวลาเดียวกันคือทำได้มากกว่า2ออย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็เรียนรู้ได้เร็ว นะคะบางท่านเนี่ยเรียนจบอีกอย่างไปทํางานอีกอย่างแต่คุณก็ทํามันได้ดีนะแล้วก็จะได้เงินจากความรู้ความสามารถนะคะเงินมันไม่ได้มาเยอะแต่มันมาเรื่อยๆมันมาสม่ําเสมอส่วนตัวคุณเองเนี่ยในเรื่องของความรักไปตยมองว่ามีเสน่ห์นะแล้วก็บางคนเนี่ยชอบคุณเพราะคารมเพราะว่าสกิลเพราะว่าการสื่อสารของคุณเนี่ยมันน่าฟังคุยแล้วมันสบายใจสุขภาพช่วงนี้ก็แข็งแรงดีนะคะคือ ใครที่แบบว่ามีความคิดสร้างสารรค์มีแรงบันดาลใจมีไอเดียใหม่ๆตลอดเนี่ยไปเลยมองว่าสถานการณ์ต่างๆถึงมันจะมีวิกฤตถึงมันจะมีปัญหาคุณก็เอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้นะคะแล้วก็เซนส์คุณหนัดแรงนะแล้วก็เอาตัวรอดเก่งนะคะเออเหมืนะะอ,อนะะอมียานอย่างรู้อะไรได้ค่อนข้างแม่นยำอะแล้วก็จินตนาการแบบล้นมากมีไม่จํากัดนะคะ จะติดติดนิดนึงบางคนชอบฟังเพลงบางคนชอบร้องเพลงบางคนก็ชอบอยู่เงียบเงียบชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิชอบปฏิบัติธรรมเป็นคนที่เวลาทําง,งานเงียบๆคนเดียวจะทําได้ดีแล้วก็เบื่อการทํางานที่มีเรื่องซุกซิบนินทาเออพวกเรื่องอื้อเชาเรื่องทํางานอะไรที่มันแบบว่าคือใครซุกซิบนินทาอะไรคุณไม่ค่อยอยากยุ่งแต่คุณก็มักจะมี เขาเรียกอะไรอ่ะมีมีม,ม,มีชีวิตที่ต้องไปวนหลปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเสมอเนาะใครที่ทำงานเกี่ยวกับคลียอทีฟออศิลปินนักสแสดงจินตนาการประชาสัมพันธ์โฆษณาหมอดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยากรอเอหรือทํางานกลางคืนนะคะกะมีทํางานเป็นกะเนาะเช้าบ่ายดึกอะไรเงี้ยช่วงนี้นก็ไม่ได้มองว่าก็จัดว่าดีนะไม่ไม่ได้ขึ้นไพ่เสียอะไรนะคะเนาะคุณเองเนี่ยก็ เวลาที่คุณอธิษฐานขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่ะจะเห็นผลได้รวดเร็วแล้วก็ทันตามากๆต้องว่าอย่างนี้เลยเพราะว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราขอไปอ่ะจะค่อยๆสําเร็จทีละเรื่องทีละเรื่องมันอาจจะไม่ได้ตุ้มตามคมคำทีเดียวแต่ได้แต่ได้แน่นอนสิ่งที่คุณภาวนาร้องขอออกไปเป็นเหมือนปาฏิหาริย์เลยนะคุณคุณขออะไรไปอ่ะ สิ่งที่คุณขอจะสำลิดผลพรที่คุณขอจะสำลิดผลจะค่อยๆสำเร็จทีละข้อทีละข้อแล้วคุณเป็นคนเซนแรงมากมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปอร์เซ็นต์นะถ้าคุณจะเป็นนักพยากรณ์เนี่ยคุณเป็นได้เลยละเพราะว่าไพ่สามใบขึ้นมาแบบโดดเด่นมากเป็นเรื่องของการพยากรณ์เป็นเรื่องของเซนเป็นเรื่องของยานสังรอนเป็นเรื่องของยานอย่างรู้นะคะรางสังรอนที่แม่นยำาอะไรเงี้ยเป็นเป็นคนที่มีบารมีมีบุญค่อนข้างดีเลยมีวาสนาดีด้วยนะคะแล้วก็คนให้ความเคารพ คุณด้วยคุณจะมีการเคลียร์ดีท็อกพลังงานในจิตในใจคุณเสมออันนี้คือเรื่องที่ดีเนาะแล้วเรื่องเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมันเกิดจากความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของคุณกันที่คุณมีทักษะที่ดีนะคะเงินเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆอย่างที่ไปเบตบอกไปมันมาจากความพยายามมาจากพรสวรรค์แล้วก็ใครเป็นครูบาอาจารย์เป็นไลฟ์โค้ดเป็นนักวิชาการในในสายต่างๆหรือเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญ,ญาณก็ มีโอกาสได้พัฒนามีโอกาสได้ต่อยอดนะคะคุณเป็นคนที่แบบว่าเลือกที่จะมีความสุขในด้านที่ตัวเองตักตวงมันได้จากสิ่งใกล้ตัวอยู่กับน้องหมาน้องแมวมีความสุขอยู่กับธรรมชาติมีความสุขอยู่กับการสวดมนต์มีความสุขอยู่กับสมาธิแล้วมีความสุขคือเราเลือกที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเรามากกว่าที่จะไป คว้ามันมาจากที่อื่นเพราะฉะนั้นไปเตยมองว่าเพื่อนๆที่เลือกกองนี้นะคะกองหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสุขได้จากสิ่งเล็กๆน้นอยๆแล้วคําว่าปาฏิหาริมันมาจากสิ่งที่คุณสะสมสะสม,ส,ะส,มสิ่งดีๆมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนมันเกิดเป็นปาฏิหาริ์เป็นเรื่องมหัศา์เกิดขึ้นกับคุณการเงินโดดเดน่นชีวิตประสบความสําเร็จนะคะเรียนก็ประสบความสําเร็จได้เอาไปต่อยอดได้เอาไปพัฒนาสายงานถ้าทามากกว่า2งาน ก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีโอกาสได้ไปไกลถึงต่างประเทศมีชื่อเสียงโด่งดังคนรู้จักคนเคารพคนศรทัทธาคุณให้คนให้เครดิตคุณการเงินการทองคล่องมือการงานสําเร็จแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวคุณเองมี power มีพลังแล้วก็มีอํานาจในตัวเองสูงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นจัดว่าด,ดีมากๆเลยนะคะไพ่วันนี้คือแบบโคจะดีอะกองหนึ่งความสุขและปฏิหารมันเกิดจาก เกิดจากพรสวรรค์และพรสแสวงของคุณต้องว่ายอย่างนี้เลยนะคะว่ากันไปตามความจริงว่ากันไปตามหลักการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแหละปาฏิหารและและความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะเก<ๆ>ิดขึ้นตอนนี้เวลานี้แหละนะคะถ้าคุณอนุญาตให้ความสุขเข้ามาในชีวิตถ้าคุณอนุญาตให้อาปาฏิหารเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะตอนเนี้ เกิดขึ้นแล้วนะคะาบางเรื่องนะคะอาจจะมีการเปิดเผยเปิดโปงนะคะมีในเรื่องของการที่มันเป็นเหมือนดอกบัวที่โผล่ออกมาจากจากขอบฟ้าเอ้ยไม่ใช่ขอบฟ้าสิเออจากน้ําสิแม่หมอก็ว่าไปนะคะเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการเปิดเผยการแฉการ อะไรก็ดีแหละที่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราจะได้รู้เราจะได้เห็นความจริงเพราะว่าดอกบัวมันโผล่ออกมาจากน้ํามันหมายถึงการตื่นรู้ก็ได้การตื่นรู้การที่ unform e เนเนาะเป็นเรื่องของการที่ บางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันจะได้รับความกระจ่างก็ได้นะคะเออประมาณนี้แหละไปเตยแปะได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นความลับที่มันไม่ดีหรือคนพยายามทําอะไรไม่ดีใส่คุณไว้เนี่ยเดี๋ยวคุณก็ได้รู้เดี๋ยวคุณก็ได้เห็นความจริงนะคะถ้าแท้ของคนจะปรากฏแล้วคุณเองเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างราบรื่นแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยว พิมอะไรดีนะคะอ่พิมสองหนึ่งสองหนึ่งรับพลังงานดีๆนะกองที่หนึ่งจริงๆแล้วพลังงานของคุณดีตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะขอให้คุณมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะในทุกๆเรื่องสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วพัฒนาต่อยอดในทุกๆวันมันดีอยู่แล้วก็ทําต่อเนื่องนะคะโชคดีค่ะสวัสดีเช้ากองสองด้วยนะคะมาเจอเจอกันอีกแล้วนะคะ ปาฏิหาริย์และความสุขเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้เราไปชมไปฟังกันเลยค่ะเราไปเช็คพลังงานชาวกองสองกันนิดนึงว่าช่วงนี้คุณเป็นจะใดนะคะก่อนที่เราจะไปดูปาฏิหาริย์และความสุขที่จะเกิดขึ้นกับเราไปดูซิว่าชาวกองสองเป็นจะใด ขอบคุณที่ซัพพอร์ตที่ติดตามที่เมตตาไปเตยนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและความห่วงใยที่มีให้กันนะคะขึ้นมาก็เป็นพี่ชาลีออทเลยค่ะสองสิงกะทิงแดงเอ้ยไม่ใช่สองสิงอ่ะสองสิงนะคะเออเอ้ชีวิตนะซิกแพคมาเลยค่ะทำงานเหนื่อยนะคะโอเคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งยอมแพ้นะ รักษาสิ่งที่มีอยู่เอาไว้ก่อนนะคะโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะเด็กถ้วยเด็กถ้วยเอยดูคุณเหนื่อยจังเลยอ่ะ <c oughs> แต่ก็เป็นความเหนื่อยที่ <c oughs> มัน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 เห็นฝั่งฝันนะมันเป็นความแบบว่า เหมือนเราจะต้องใช้ความพยายามความสามารถเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความโมโหวความเกลี้ยกล่อดบางอย่างเนี่ยต้องใจเย็นๆนะหกดาบออกมาบอกว่าชีวิตเนี่ยต้องยืดโยวนอย่าตึงเกินไปนะคะคุณเป็นคนที่เวลาทำอะไรคุณทำจริงทำจังเนี่ยไพ่เดทออกมาเออนะคะลักษณะของคุณเนี่ยคือ ชีวิตเจอความยากลําบากมาทุกรูปแบบแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบผักเหหลายรอบมากนะคะเราเองก็อาจจะมีความไม่แน่ใจลังเลใจมีความคิดที่มันเป็นเรื่องของคือบางทีมันก็ท้อเนาะว่าแบบเออทําไมเราถึงต้องเจอแต่อุปสรรคทําไมเราถึงเจอแต่ปัญหาทําไมเราถึงต้องเหนื่อย คนอื่นเขาจะเหนื่อยแบบเราไหมโชคชะตากันแกล้งเราหรือเปล่าคุณเติบโตนะจริงๆแล้วอะ่ะคุณคุณมองชีวิตด้วยความเข้าใจมากนะคะแล้วก็คุณรู้ด้วยว่าทุกๆสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณอะ่ะมันคือบททดสอบคุณเป็นคนที่จิตใจดีค่ะชอบทําบุญชอบสวดมนต์แล้วก็คุณเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้นะคะเป็นผู้ที่มีบุญคนหนึ่งแหละนะ แต่ถามว่าบททดสอบเยอะไหมเยอะมากนะคะเยอะมากบาร,รมีเนี่ยมันมันเกิดแล้วนะมันไม่มีบาร,รมีไม่เกิดคนจะให้เครดิตคุณนะคะเนาะเพราะว่าสั่งขราชาเนี่ยก็เป็นเรื่องของเกียรติยศเป็นเรื่องของการยอมรับเป็นเรื่องของการเคารพอันเนื่องมาจากความดีที่เราได้กระทําเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้รับความเคารพมันมาจากความรู้ความสามารถ ทางด้านจิตวิญญาณนะคะในในเรื่องของการแนะนําในเรื่องของการสอนคนอื่นนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เอามารวมกันแล้วมันเรียกว่าความดีนะคะความดีที่คุณได้กระทําความดีที่คุณได้สร้างคุณจะเป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะมีความดีมีบารมีมีคําแนะนําดีๆที่คุณสามารถให้คนอื่นได้คุณมีพลังงานในการบําบัดสูงมากนะแล้วก็ อยู่ในช่วงที่คุณเข้าใจตัวเองถึงระดับจิตวิญญาณเลยนะคะแล้วก็มียานอย่างรู้อนุรักษนิยมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคุณอาจจะมองว่าชีวิตนะมันดูเหนื่อยจังเลยอะ่ะมันดูแบบเป็นขุนศึกเป็นม้าศึกที่ต้องไปลบตลอดเวลามันไม่ได้เป็นราชาที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ตอนเนี้ย เหมือนเราต้องไปบู๊บุนตลอดเวลานะคะเห็นพลกโศกเห็นพิจิกเห็นกรกฏแล้วก็เห็นธาตุไฟเนะาะธาตุไฟชัดมากกับธาตุลมนะคะเนี่ยแหละมันมันต้องไปบู๊บุญมันต้องก้าวออกไปข้างหน้ามันต้องไปสแสวงหาชัยชนะเออมันจะต้องแข่งกับความท้าทายนะคะมันต้องไปต่ออะไรเงี้ยบางคนอยู่ต่างประเทศต,ตอนเนี้ยนะคะ เด่นก็คือชีวิตอยู่ต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศนะบางคนเป็นนักพยากรณ์เป็นเอ่อเป็นแพทย์หมอพยาบาลก็ได้นะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายาช่วยเหลือชีวิตคนอื่นนะคะให้คําแนะนําให้คาปรึกษาคนอื่นทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือการบําบัดนะคะประมาณนี้นะคะมันขึ้นมาอย่างนี้นะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดีไม่ดีอะไรหรอกแต่มันหมายถึงอาชีพของคุณก็ได้ที่คุณทําอยู่แต่หลกัลกๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกับ คนที่ไม่ได้อยู่ในในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองไปอยู่ที่ไกลๆออกไปจากบ้านเกิดเมืองนอนหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องกับการบําบัดทีวลิง่งช่วยเหลือผู้อื่นเสมอนะคะใช้พลังจิตเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเนี่ยมันมีเหมือนลักษณะคือคุณหนะเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในนะเป็นคนหัวแข็งๆดูไม่โรแมนติก ดูหัวโบราณด้วยซ้ำบางทีนะคะแต่ว่าจริงๆล้วข้างในเป็นคนที่ละเอียดอ่อนนะอ่อนไหวใจอ่อนแต่ว่าไม่แสดงออกให้ใครเห็นไม่อยากให้ใครเห็นว่าคุณอ่อนแอแล้วเราก็เป็นคนที่มีพลังงานล้นเหลือแล้วผิดชอบงานสูงนะคะเอาใจใส่คนรอบข้างคือคุณสามารถที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาได้หมดอะ่ะคุณพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาแล้วคุณเป็นคนรักความยุติธรรมแต่จะเป็นคนหัวแข็งไม่ยอมใครง่ายๆบางทีดูเหมือนคุณขี้อาย นะคะบางทีดูเหมือนคุณขี้อายแล้วก็ลักษณะของคุณที่ใบเตยเห็นอีกก็คือใบเตยมีความรู้สึกว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะมากเลยนะผ่านอะไรมาเยอะมากเลยมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการ transformation เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บางอย่างมันมีการเริ่มต้นใหม่มีการฟื้นฟูใหม่ขึ้นมานะแล้วก็คุณเคยผ่านความเจ็บปวดนะคะผ่านการที่จะต้องแยกจากผ่าน ผ่านผ่านบางสิ่งบางอย่างที่มันเจ็บปวดมากๆมาแล้วนะคะหรือตอนนี้นะคะให้เราระวังสิ่งชั่วร้ายที่มันเป็นเรื่องของอวิชชาของไม่ดีวิญญาณหรือพลังงานที่มองไม่เห็นบางอย่างที่มันไม่ใช่พลังงานที่ดีเข้ามาเบียดเบียนคุณนะคะอย่างที่บอกแหละบางบางคนเนี่ยติดต่อกับวิญญาณได้เป็นคนทรงเป็น หมอดูก็ได้นะคะเป็นนักพยากรณ์ก็ได้เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลอยู่องค์กรสาธารณาสุขขายประกันอยู่บุรณิธิทีเป็นตำรวจเป็นทหารก็ได้ไพ่มันก็เลยขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะคะเออบางคนเป็นครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนะคะบางคนอยู่ต่างประเทศตอนนี้ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอ่าแต่ว่าพลังงานของคุณก็ เนื่อยอยู่นะคะชีวิตมันไม่ชิลเท่าไหร่หรอกนะต้องสู้ต้องตรากตรำอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วเรามาดูกันนิดนึงว่าปฏิหารความสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไร ขึ้นมานะคะโอ้มันแน่นอนอยู่แล้วนะคะสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจพยายามอ่ะมันจะสำเร็จเด้อก็เลิศอยู่นะมีการขยายหน้าที่การงานนะคะขยับขยายหน้าที่การงานนะคะสองสองสองสัญ,ญลักษณ์จากจักรวาลน,นะคะเลขมงคลในวันนี้นะเป็นช่วงเวลาที่เราเองกำลังกาลังไปได้ดีเลยนะคะ เหมือนชีวิตมันผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะคะเจ็บปวดทุกใจผิดหวังเสียน้ําตาร้องไห้คือทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นกับคุณอะ ตอนนี้ฟ้าหลังฝนสวยสดใสเสมอนะคะคุณอย่าเอาอาดีตมาบั่นทอนปัจจุบันของคุณนะคุณจะเป็นคนที่ชอบคิดถึงความหลังคิดถึงอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ดีๆวันดีคืนดีนึกถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วน้ำตาไหลนะคะเจ็บปวดเหลือเกินเศร้าใจเหลือเกินทุกข์ใจเหลือเกินทำไมชีวิตเป็นแบบนั้นทำไมโชคชะตาเหมือนกันแก้งคุณเลยทำไมคุณเกิดมาแล้วคุณนู่นนี่นั่นนะคะคืออย่าไปเอาอาดีต ที่ผ่านมาที่มันเป็นอดีตที่เจ็บปวดอะ่ะมาบั่นทอนคุณนะตัวคุณอะ่ะมีม,มีมีแค่หนึ่งหนึ่งเดียวเท่านั้นอะ่ะที่เป็นคุณอะ่ะมันไม่มีก๊อปปี้ของตัวเราอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันคิดถึงนึกถึงแล้วมันบั่นทอนเราอะ่ะอย่าไปนึกถึงมันนะคะให้นึกถึงสิ่งที่ทําให้เรามีพลังเท่านั้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้แย่มันมีอะไรดีๆเข้ามาอยู่นะ มันมีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่อย่าเอาเรื่องที่มันผิดพลาดในอดีตมาบั่นทอนตัวเองนะคะคุณคือคุณที่ดีที่สุดคุณเป็นคุณที่แบบคือเลิศที่สุดแล้วอะเนี่ยนะดูแลตัวเองดูแลหัวใจของเราให้ดีแล้วก็เหมือนกับอยากทำอะไรก็ทำนะคะ ทำตามฝันของคุณน่ะคุณพยายามทําเพื่อคนอื่นมาเยอะมากแล้วนะคะ <S <S ต่อจากนี้ไปเนี่ยทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างดูแลตัวเองอยากกินอะไรอร่อยอร่อยก็ซื้อมากินอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเที่ยวบ้างอยากซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาใส่ก็ซื้อบ้างอยากจะทําอะไรเพื่อตัวเองทําเถอะนะเพราะคุณมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะตัวเราเองมีแค่เราเท่านั้นมีคนเดียวเท่านั้นน่ะมีหนึ่งชีวิตนะ่ะ เราไม่ได้เป็นแมวเก้าชีวิตอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแค่เราหนึ่งเดียวเท่านั้นและเป็นเราเนี่ยที่เป็นเราในตอนเนี้ยเราทําเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วนะคะทําเพื่อคนอื่นมาเยอะมากๆต่อจากนี้ไปเนี่ยทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างความสุขทํานะคะอะไรที่มันทําให้ตัวเองเบิกบานทาเพราะคุณมีคุณแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะ ชีวิตเรามีแค่ชีวิตเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทําอะไรลงมือทําซะอยากให้อะไรตัวเองให้ซะอย่าตะหน่กับตัวเองลงทุนกับตัวเองค่ะเพราะการลงทุนกับตัวเราเองเนี่ยม,มันดีที่สุดนะคะนะยิ่งแบบเราโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะต้องว่ายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเดินไปทุกวันทุกวันคุณคุณอย่ารอนะคะที่จะสร้างความสุขให้ตัวเอง นะอนุญาตให้คุณมีความสุขอนุญาตให้ตัวคุณเองยิ้มเบิกบานเอ่อมองหาความรักที่ดีมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองได้แล้วนะคะเนี่ยบางอย่างกำลังจะมีกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งกลับมาสดใสอีกครั้งฟ้าหลังฝนกําลังจะสดใสและสวยงามพลังงานในเชิงบวกกําลังจะกลับมาความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยม พลังแห่งการสร้างสรรค์กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเช้าวันใหม่มาถึงแล้วนะคะหลังจากที่มันค่ำหลังจากที่เราเจอกับค่ำคืนอันมืดมิดนะคะชีวิตของเราเนี่ยได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้กลับมามีพลังงานดีๆอีกครั้งมีความสําเร็จในทุกๆด้านที่กําลังจะสถิตกําลังจะบังเกิดขึ้นกับเรานะคะเรากํกลังจะสร้าง ฐานะให้มันเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่นานบางท่านมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหุ้นส่วนผู้ร่วมลงทุนไว้ใจทํากิจการใดๆก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมีชื่อเสียงมีอํานาจได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวตั้งคันหรืออาจจะมีโอกาสได้ให้กําเนิดบุตรนะคะชีวิตมั่นคงมียศมีตําแหน่งมีความก้าวหน้ามีชื่อเสียงร่ํารวยนะคะได้คู่ครองดีมีบุตรด,ดีเป็นอภิชาตบุตรร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี หายค่ะาจากโรคภัยไข่เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเนาะสิ่งที่เราวางแผนสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยกำลังจะให้ผลเป็นด้านดีๆเป็นด้านบวกๆนะคะการเงินการทองถ้าเคยขัดสนถ้าเคยหมุนเงินก็จะหาทางออกได้ทันเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่า ไพ่ขึ้นมาเนี่ยเป็น Queen of p e n เ a c l e เนะคะราชินีผู้สวยสดงดงามสง่างามนะคะหรูหรามีเครื่องประดับมากมายที่เลอค่ามีอัญมณีที่แพรวพราวเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยคุณเป็นคนหาเงินเก่งคุณอยากซื้ออะไรให้ตัวเองคุณก็ซื้อไปเลยนะคะไม่ต้องตันหนีกับตัวเองนะอย่าตันหนีกับตัวเองนะคะอย่าตันหนีกับตัวเอง เให้ให้อะไรดีๆกับตัวเองบ้างนะคะนะก็ในเรื่องของธุรกิจการงานเริ่มเติบโตนะคะนะเป็นช่วงที่คุณจับปลาสองมือได้นะคะการงานเนี่ยมีความมั่นคงบางคนเนี่ยมีหุ้นสองหุ้นหรือสี่หุ้นนะคะได้เลื่อนขัน้นสภาพคล่องเพิ่มการเงินดีแต่เกาะดีกว่าแต่ก่อนบางคนวางแผนไกลถึงการแต่งงานถึงการสร้างครอบครัวหรืออาจจะมีการมั่นหมายกันอ่เขาเรียกอะไรมีคอมมิชเมนต์เกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะคะ คือไพ่มันดีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องดีๆรับเอาอะไรไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ข้างหลังนะคะ <S <S เหมือนคุณกําลังจะได้เจอ,เอ,อคู่นะคะสมหวังในเรื่องของความ,มารักนะคะเจอโซเม์เจอทวินเฟมเจอคนที่เข้ามาแล้วเติมเต็มคุณได้อะนะคะเพราะว่าเป็นรูปคนสองคนที่หนุนแขนกันแล้วก็สายตามองไปบนท้องฟ้าก็ได้เนาะ อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเจอกันแล้วมีปฏิธานร่วมกันสร้างฝันร่วมกันได้อะใส่ใจแล้วก็เติบโตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเนี่ยแล้วก็มีถ้วยที่ศักดิ์สิทธิ์นี่ถ้วยที่ศักดิ์สิทธิ์มีน้าแห่งชีวิตล้นออกมานะคะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของการหล่อเลี้ยงเป็นเรื่องของการเติบโตเป็นเรื่องของการเบ่งบาน เป็นเรื่องของข่าวดีๆที่จะทําให้คุณชุ่ชมฉ่าใจนะคะชุ่มฉ่าหัวใจในเร็ววันนะคะความสุขความสมหวังได้รับอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่รถใหม่บ้านใหม่ความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณมีความสุขได้งานใหม่ได้งานที่มั่นคงเงินเดือนมั่นคงขึ้นสภาพคล่องดีขึ้นกว่าเดิมได้เจอรักครั้งใหม่ที่สดใสสดชื่นและเบิกบานมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยปาฏิหาริย์และความสุขมันเกิดขึ้นแล้วอยู่ที่คุณจะอ้าแขนรับมันหรือเปล่า ตอนนี้เวลานี้นะคะอยู่ที่คุณจะเปิดใจรับอยู่ที่คุณจะอ้าแขนรับมันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศค่าสิ่งที่เรียกว่าความสุขอะไรที่อยากจะให้ตัวเองทําตั้งแต่วันนี้เพราะคุณมีคุณแค่คนเดียวเท่านั้นไม่มีใคร มาทำหน้าที่แทนคุณได้นะคะและอะไรที่มันพลาดพังไปอะไรที่เป็นเรื่องที่บั่นทอนอย่าไปคิดถึงมันจงคิดถึงแต่เรื่องที่ทาให้คุณมีพลังและมีความสุขเท่านั้นอดีตเก็บไว้เป็นบทเรียนนะคะอดีตคือบททดสอบดีๆที่ทําให้สกิลทักษะของคุณเข้มแข็งขึ้นแกร่งขึ้นในทุกๆวันเพราะฉะนั้นวันนี้พิมพ์สองสองสองนะคะรับพลังงานที่ดีอุ้ยนะจริงจังเกินเบอร์แล้วนะคะแม่หมอนะคะเราไปดูกันที่ใบสรุปของเรา อย่างที่บอกแหละคนเราอ่ะอยากทําอะไรทําเถอะนะถ้าเรามีความมั่นใจว่ามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอนะ่ะเออทําไปเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะถ้าทําคือลงมือทําทันทีเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มแบบรู้สึกว่าเออต้องรออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทําสักทีอะ่ะนะสปริงอ่ะอีควินาะนคะอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ <laughs> น่าจะถูกนะ รีเวิร์สนะคะคือการเกิดใหม่นั่นแหละคือคุณนะ่ะคุณน่ะนะคะเกิดใหม่ในเวอร์ชันใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะทาอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะคะอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งที่คู่ควรได้รับสิ่งที่ดีๆบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์สองสองสองรับพลังงานดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีชาวกองสามด้วยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะปาฏิหาริย์และความสุขที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรเรามาด,ดูดูพลังงานก่อนนะขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์ทำทําแซมให้ใบเตยนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปดูพลังงานเราก่อนเลยนะคะ ใบแรกขึ้นมาเป็น page of sword นะคะ judgment ค่ะเป็นคนที่ลุยๆุนะเป็นคนชอบเก็บความรู้สึกแล้วก็เป็นคนดื้อคนหนึ่งที่แบบว่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เป็นเป็นคนที่ขยันขันแข็งเอาการเอางานหนักเอาเบาสู้ สม่ำเสมอจริงจังตั้งใจมีความอดทนสูงนะกองนี้เป็นคนที่มีความอดทนสูงเป็นคนจริงจังจริงใจตรงไปตรงมาไม่เคยเบียดเบียนคนอื่นนะคะไม่เคยเบียดเบียนใครเป็นคนที่เหมือนเราไม่ได้รับความอบอุ่นเท่าที่ควรออันนี้อันนี้คือสิ่งที่เห็นจริงๆคือบางคนครอบครัวไม่ได้อบอุ่นอะไรคือความอบอุ่นอะไรคือความรักไม่รู้นะคะคุณคุณสู้มาเพียงลําพังอะบางอย่างคุณคุณโดดเดี่ยว นะคะโดดเดี่ยวรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นความแบบโดดเดี่ยวเดียวดายมันเป็นความแกล่งที่คุณจะต้องสร้างขึ้นมาให้ตัวคุณเองนะคะโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณบ่อยๆนะคะแล้วใปเตยเชื่อว่าคุณคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้เสมอนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่เวลาตั้งใจทําอะไรเนี่ยทำทำทำ,ทำสม่ําเสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่กลัวนะคะกลัวว่าสิ่งที่ทําอยู่ มันจะพลาดนะคะคุณก็เลยเป็นคนที่เวลาทําอะไรคุณทําจริงคุณทําจังคุณลงมือจริงๆนะแล้วก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเพราะตัวคุณด้วยนะเป็นคนที่สู้ชีวิตมากลุยมากอาจจะดูหัวรั้นหัวดือ้อดูเอาแต่ใจตัวเองแต่ที่คุณเป็นแบบนี้มันมีเหตุผลนะคะเป็นคนขยนันเอาการเอางานหัวการค้าดีนะคะหัวนักธุรกิจหัวการค้านะคะทําอะไรประสบความสําเร็จนะคะชีวิตมีโอกาสที่จะ ผ่านอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาไปแล้วคุณจะอยู่ในจุดที่มั่นคงและเติบโตมากๆาเห็นธาตุลมชัดมากเมถุนตุนลกุมพฤกษบังกรก,กันนะคะมีนนะคะแล้วก็ธาตุดินธาตุน้ำปะปายนะไม่ได้มามากมายแต่เด่นก็จะเป็นเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็มีนนะคะแล้วก็มีเอ่อธาตุไฟธาตุดินนะคะธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ําปะปายอย่างที่ใบเตยบอกไปธาตุดินก็จะเป็นพฤกษบังกรกัน,กนเนาะประมาณนี้นะคะชีวิตสู้ค่ะ สู้จริงๆนะทาไมถึงพูดว่าสู้เพราะว่าคุณต้องลุยต้องบุกต้องมุ่งมัน่นต้องฝ่าฟันคุณไม่ได้อะไรมาง่ายๆทุกอย่างต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความอดทนถ้าบางคนบอกว่าเออได้เพราะโชคช่วยได้เพราะมีคนซัพพอร์ตสนับสนุนของคุณไม่คุณลุยเลยบินเดี่ยวเลยนะคะชีวิตเจออะไรมาเยอะมากนะปมบางอย่างในใจมันก็ยังอยู่ในใจคุณอยู่มันยังไม่ได้รับการปลดล็อกด้วยซ้ําในบางเรื่องภายนอกหลายๆคนอาจจะมองว่าคุณ ดูดื้อนะดูหัวร้านดูเอาแต่ใจอะ่ะมูทะลุดุดันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วข้างในคุณเป็นคนอ่อนไหวง่ายเปลาะบางแล้วก็เก็บซ่อนทุกๆความรู้สึกไว้ข้างในอ่อนไหวเปลาะบางแล้วก็สามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้คนอื่นได้นะคะเป็นที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนําคอยให้กําลังใจคอยซับพอร์ตดูแลนะคะจะเป็นอย่างนั้นจะไม่ใช่คนที่ชอบเอาเปรียบคนไม่แทงใครข้างหลังนะคะ แล้วก็เป็นคนตรงมากๆทีเดียวอันนี้คือตรงมากพูดคือพูดความจริงคบคือคุยกันจริงๆเปิดเผยจริงๆไม่กักอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ไปเตยเห็นนะคะเป็นอย่างนั้นเป็นคนที่อบอุ่นแหละนะคะถ้ามีครอบครัวมีลูกคุณก็อยากดูแลลูกของคุณให้ดีคุณก็อยากให้ความรักให้ความอบอุ่นเขาคือทําอะไรก็ได้ให้เขาได้รับความรักความอบอุ่นจากคุณอนะคุณอาจจะแสดงออกไม่เก่งหรอกคุณอาจจะบอกความรักของคุณเนี่ยผ่านการการะทาก็ได้นะคะ เป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าแล้วปาฏิหาริย์ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันสิอืมจะติกขึ้นมานะคะเสียงะระฆังพระดัง แมงแมงแมงเช้าแล้วจ้าลุกมาทำคลิปตี่ห้านะวันนี้จนหกโมงไพเดทขึ้นมานะคะเสียงนกเสียงระฆัง,งดังแม่งแม่งเดอะสตาความหวังใหม่ชีวิตก็ต้องเต็มไปด้วยความหวังอยู่แล้วแหละโอ้ห้าเหรียญคุณต้องให้ให้โอกาสตัวเองได้ได้ได ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักบ้างนะคะจะมีการ transformation เกิดขึ้นนะคะให้ระวังในเรื่องของสิ่งไม่ดีนะที่มันเป็นเรื่องของคุณใส่มนดามอาวิชชาของไม่ดีทั้งหลายหรือดวงจิตดวงใจที่เคยตกหล่นเป็นกรรมอยู่ในอวัยภูมิด้วยความเศร้าความทุกข์ความน้อยเนื้อต่ำใจความละทมทุกข์ใจบางสิ่งบางอย่างดึงขึ้นมาให้อยู่ในอวัยภูมที่ดีนะคะ ขึ้นดึงขึ้นมาให้อยู่ในสวรรค์ภูมิสีอบายภูมิที่ไหนละแม่แม่พูดผิดขอโทษนะคะนั่นแหละนะคะอะไรที่มันเป็นความทุกข์ความท้อความเศร้าความเหงาความหน่วงนะคะมันเคยตกหล่นเป็นกรรมอะ่ะอยู่ในจุดที่มันไม่ดีอะ่ะมันเป็นกรรมทางความรู้สึกก็ได้ถ้าเราเคยรักใครแล้วมันเป็นความรักที่มันไม่สมหวังอะ่ะมันเรียกว่ากรรมทางความรู้สึกได้ไหมก็ได้นะคะคือ เรารู้แล้วแหละว่ามันยากมันที่จะไปต่อเราก็ต้องถอยถ้าเรารู้ว่าเรามือเรากำฐานที่มันร้อนอยู่เราก็ต้องปล่อยความรักก็เช่นกันถ้ามันไม่ได้ทำให้คุณเติบโตถ้ามันไม่ได้ทำให้คุณดีขึ้นถ้ามันไม่ได้มีความสุขเลยมันมีแต่น้ําตามันมีแต่ความเศร้าความเสียใจยก็ดึงตัวเองออกมาก่อนวางฐานร้อนๆในมือเอาไว้ก่อน ไปทำอย่างอื่นก่อนทำให้ตัวเองสดชื่นแจม่มใสเบิกบานเมื่อเราพร้อมเราค่อยกลับมาในสถานการณ์นั้นอีกครั้งสถานการณ์ที่คุณพร้อมจะเปิดรับความรักที่ไร้เงื่อนไขคุณสามารถรักเขาได้โดยที่คุณไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาคุณให้ออกไปแล้วคุณไม่ได้คาดหวังอะไรกลับมานะคะบางคนอาจจะบอกว่ารักเขาแหละให้เขาซัพพอร์ตเขาดูแลเขาซื้อของให้ให้กำลังใจ ะะเราบอกว่าเราเป็นรักที่ไม่ได้ต้องการเงื่อนไขไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาแต่มันมีมุมนึงนะคะที่คุณไปคาดหวังว่าเออแล้วทําไมเขาไม่ตอบแชทเราบ้างทําไมเขาไม่พูดคําพูดที่มันหว,นหวานๆน่ารักน่ารักน่ารักกับเราบ้างอันนั้นก็คือความคาดหวังแล้วหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขจริงๆอะ่ะเราจะไม่ได้รู้สึกเสียใจยกับสิ่งที่เขาปฏิบัติกับเราอะ่ะ เออเขาจะทําอะไรเขาจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรวางใจกลางๆได้นิ่งเฉยได้ไม่เสียใจไม่ทุกร้อนไม่หม่นเขาไม่ตอบแชทเขาไม่อ่านแชทโอเคไม่ได้โกรธอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันมันมีหลายอย่างที่มันซับซ้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในจุดที่เรานิ่งได้อยู่ในจุดที่เราทําความเข้าใจมันได้เราจะไม่ทุกอันนี้ขอพูดถึงเรื่องของความรักนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมามันมันขึ้นมาเป็นเรื่องของความเสียใจบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะ อึดอัดท้อใจไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างมากนะคะในชีวิตคุณอย่างที่บอกว่ามันจะมีการ transformation เกิดขึ้นจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ในบางอย่างการเงินถ้าเราเคยติดลบถ้าเราเคยเออมีมีประเด็นเรื่องการเงินเข้ามาคุณเองก็จะเริ่มแบบวางแผนใหม่และว,ว่าจะใช้เงินในในในรูปแบบไหนจะใช้เงินยังไง ความหวังครั้งใหม่นะคะได้บังเกิดขึ้นแล้วแล้วก็สุขภาพของคุณถ้าเคยเจ็บป่วยอิดอิดอดออดเที่ยวไปหาหมอหายุขหายยามาทานก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะเดอะสตาร์เนี่ยมันคือความหวังมันคือความสงบมันคือความสันโดษมันคือความนิ่งมันคือการที่เราอยู่ในจุดที่เรามองทุกอย่างด้วยความเข้าใจนะคะแล้วก็การตัดสินใจบางอย่างเต็มไปได้วยความยุติธรรมเที่ยงตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันเข้ามามันเปลี่ยนผ่านกัน การ์ฟอร์เมชันมันเปลี่ยนผ่านอะมันสิ้นสุดมันเริ่มต้นใหม่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องที่ทําให้คุณไม่สบายใจนะคะบิเตยเชื่อว่ามันจะมีดาวแห่งความหวังมาแล้วนะคะนะดาวแห่งความหวังพบนะคะหรือเป็นเป้าหมายที่มันจะชัดเจนขึ้นวิสัยทัศน์ที่มันกว้างไกลขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้น ได้รับการเยียวยาได้รับการฮิลลิ่งนะคะมีความหวังในชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมปาฏิหาริย์ที่จะบังเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณจะมีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นฐานะความเป็นอยู่สบายขึ้นนะคะและคุณก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เปลี่ยนงานด้วยในบางท่านนะคะมีเงินเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมนะ ใครเป็นสถาปนิกรับเหมาตกแต่งออกแบบภายในศิลปินนักร้องนักเขียนนักสแสดงดาราศิละปะจินตนาการทักษะฝีมือต่างประเทศต่างแดนต่างภาษากฎบทกฎหมายระเบียบนะคะธุรการพัสดุนะคะงานเกี่ยวกับบุคคลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ กฎบทกฎหมายอัยการตำรวจทหารนะคะงานที่อยู่ในเครื่องแบบงานที่อยู่ในส่วนราชการทุกอย่างช่วงนี้อาจจะดูตึงอาจจะดูเหนื่อยแต่อย่างที่บอกว่าจะมีการ transformation เกิดขึ้นมีความหวังใหม่เกิดขึ้นมีพลังกายพลังใจที่ดีเกิดขึ้นนะคะจะมีอะไรใหม่ๆ <S 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 เข้ามาแทนที่สิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงนะคะการงานที่มันรู้สึกว่ามันขัดแยง้งทํางานเป็นกลุ่มก็ปวดหัวนะคะม่สบายใจเลยมันจะเริ่มปรับตัวได้แล้วคุณอาจจะนิ่งขึ้นแหละประเด็นคือนิ่งขึ้นไม่ไปกระตุ้วไม่ไปอะไรกับใครทั้งนั้นใครอยากทาอะไรทา ไม่แสดงความรู้สึกไม่นินทาไม่ยุ่งอยู่ในมุมที่ควรอยู่พูดในสิ่งที่ควรพูดแล้วคุณจะดูโตเป็นผู้ใหญ่มากๆคุณจะเริ่มให้เกียรติคุณมากขึ้นคนจะเริ่มศรัทธาและเขารบคุณมากขึ้นการที่เราวิ่งตามความรู้สึกของคนแบบคนนั้นกับแบบนี้คนนี้กับแบบนั้นไม่จบไม่สิ้นสักทีอคนนี้นินทาคนนั้นแล้วเราไปอยู่ในวงการอยู่ในแวดวงวง,วงวานของการสนทนาในทางไม่ดี มันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะนั้นตัดตัดทึบๆออกไปเลยอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่คู่ควรอะไรที่ไม่แมทอะไรที่มันทําให้คุณไม่เติบโตตัดมันออกไปซักนะคะแล้วโปรเทคตัวเองจากเรื่องที่ไม่ดีนะคะเนี่ยมันแยกแยกตัวออกมาเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเนี่ยพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ไม่ได้ไม่ได้ทําให้คุณเติบโตไม่ได้ทําให้คุณดีนะคะแยกตัวออกมาซักอยู่อยู่คนเดียวโดดๆไปเลยจะดีกว่า นะคะการเงินการทองอย่าพิ่งลงทุนอะไรเพิ่มไม่ได้มองว่าความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือการทีค่คุณจัดการกับปัญหาต่างๆในชีวิตคุณได้และปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนผ่านพลังงานเปลี่ยนจากสิ่งไม่ดีกลายมาเป็นสิ่งที่ดีเปลี่ยนจากจุดที่มันวุ่นวายใส่สะบอนเป็นจุดที่มันนิ่งสงบมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่ไปเลยเห็นในวันนี้แลวไปเดยเชื่อว่าคุณสามารถเอาชนะทุกๆอุปสรรคในชีวิตได้ นะคะคุณเป็นสายบูบุญอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรคุณทําจริงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตมีการเงินการทองที่มันโฟล์ขึ้นมีพลังงานของความมุ่งมั่นมีพลังงานของความตั้งใจมีพลังงานของคนที่พร้อมจะเดินไปข้างหน้าพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองพร้อมที่จะก้าวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆขอให้สถิตขอให้บังเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอ คู่ควรกับรักที่ดีคู่ควรกับงานที่ดีคู่ควรกับความมั่นคงที่ดีในเรื่องของการเงินนะคะอย่าดูหมิน่นดูแคลนตัวเองนะคะทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดแล้วก็อยากทําอะไรทําอยากลุยอะไรลุยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณโชคดีและมีความสุขอย่างที่บอกว่าใครจะนินทาใครจะพูดถึงใครอะไรปล่อยผ่านนิ่งไว้ดีที่สุดนะคะแล้วคุณน่าจะตัดสินอะไรได้อย่างแม่นยําแล้วก็เหมือนยุติธรรมตรงไปตรงมา,าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เลือกกองสามเนี่ย ออกแนวลุยๆนิดนึงออกแนวต้องต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันทำให้คุณหมดไฟอ่ะออกไปจากชีวิตคุณนะโอเคใบสรุปของเรานะาะเรามาดูนิดนึงว่าคืออะไรวันนี้เราพิมพ์สิบสามสิบสามเนาะเป็นเลขของการ transformation เป็นเรื่องของการเกิดใหม่ก็ขอให้กองสามเนี่ยมีพลังงานดีๆเข้ามาเนาะจะจบสิ่งเก่าแล้วเริ่มสิ่งใหม่ได้ นะคะกรีนแมนนะคะใบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงเซนรจี้นะคะกรีนแมนการทำงานร่วมกันความสามาคัคคีมันมีห้าไม้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมองหาความสามาคัคคีมองหาอะไรที่มันลงตัวที่สุดอะไรเงี้ยไปเตยเชื่อว่า คุณจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวได้แล้วก็ถ้าทํางานเป็นทีมเป็นทํางานเป็นกลุ่มความสมัครสมานสามัคคีปองดองสามัคคีปองดองจะเกิดขึ้นอีกครั้งขอให้ชาวกองสามโชคดีเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าวันนี้นะคะก็ขอให้คุณมีพลังงานดีๆขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะ